PlayZone เว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายไอเทมโค้ด ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า 100,000 คนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง PlayZone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีฟาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับพี่แมวจะมาทำคลิปจัดอันดับสกินปืนที่นักแข่งโปรลีกหรือนักแข่งเขาใช้กันในการแข่งขันโปรลีกหรือแข่งในทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับก็เป็นสกินที่แมวได้สอบถามหรือพี่แมวก็ไปแอบดูไม่ได้ไปดูหรอกพี่แมวไปศึกษาดูในการแข่งของแต่งต่างๆนะครับของแต่ละทีมว่าเขาใช้สกินปืนอะไรจริงๆเขาก็ใช้กันแบบเรียบๆง่ายๆนะทุกคนก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าสกินปืนที่พี่แมวจะเอาออกก็คือจะมีทั้งหมด4อันนะครับที่แมวจะไม่เอาออกที่จะไม่เอาติดอันดับนะครับก็จะมี M79 AW นะครับแล้วก็กอซ่าแล้วก็ M249 ลอยนัดนั่นเองนะครับเราจะไม่เอามานะครับเพราะว่าเป็นปืนใน Airdrop นะครับเราจะเอาปืนที่อยู่ในแมปจริงๆเอ้ยในแมปแผนที่นะครับก็คือสมมติว่าบางเกมเราไม่ได้เจอAirdropเหมือนบางทีมนะครับเราจะเป็นปืนที่แบบว่าสมดุลทุกคนเลยนะทุกคนก็โอเคครับวันนี้พี่แมวก็ยืมไอดีพี่ปุ๊กมานะครับปูมปุ๊กนะครับพี่ปุ๊กก็เป็นนักแข่งของโปรลีกนะครับทุกคนซีซั่น2นะครับก็อย่าลืมไปเชียร์กันได้นะครับก็เป็นทีมของพี่เอ็กซ์นั่นแหละทุกคนก็โอเคครับไอดีพี่ปุ๊กพี่แมวก็ขอบคุณนะครับสำหรับพี่ปุ๊กนี่คือช่องพี่ปุ๊กนะครับผมนี่ครับผมปุ๊กนะฮะอย่าลืมเข้ามากดติดตามด้วยหลังแล้วก็แกก็สตรีมอยู่ในนีโม่นะครับผมแล้วก็เป็น TG ปุ๊กนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามแกด้วยนะครับทุกคนต้องขอขอบคุณพี่ปุ๊กเลยนะครับถ้าไม่มี ID แกนี่คือพี่แมวก็จะไม่มีคลิปมาทำนะทุกคนก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูดีกว่านะครับสำหรับอันแรกนะพี่แมวคิดว่าเป็นมันมีทั้งหมด10สกินปืนนะครับพี่แมวจะไม่เอาจากอันดับนะทุกคนพี่แมวจะเอาแค่10สกินปืนที่นักแข่งนิยมใช้กันนะครับทุกคนก็เอาสกินปืนแรกเลยเป็นทางด้านของ M4A1 นะครับแน่นอนว่าพี่ปุ๊กบอกว่าสกินนี้ฮะเป็นสกินที่นักแข่งโปรลีกใช้กันเยอะนะครับก็คือเป็นลาย M4A1 แบบเป็นลายสีทองนะครับก็คือถ้าเราดูจากความสวยนี่ก็โอ้โหสวยจริงกว่าทุกคนครับความสามารถของค่าสถานะปืนก็คือดาเมจ1อัตราการยิง2นะครับแล้วก็ลดแมกกาซีนอีก1นะครับเป็นปืนที่เรียกว่าคือพี่อยากคิดว่ามีความสมดุล นะครับเพราะว่า M4 จริงๆแล้วเป็นปืนที่ดาเมจแรงนะครับแล้วก็แม่นยำด้วยแล้วได้อัตราการยิงนี่คือมีความโกงเลยนะทุกคนรู้สึกว่าพี่ปุ๊กเขาจะแนะนำอีกอย่างว่าไอ้สีเขียวเนี่ยพอๆกับอันนี้เลยนะครับเพราะว่าคุณสมบัติเหมือนกันก็คืออันเนี้ยลดแม็กก็คือยังโอเคนะครับลดแม็กนะครับแต่อันเนี้ยลดระยะครับทุกคนก็คือมันระยะคือมันสำคัญเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วลูกกระสุนไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับพี่เราเลยคิดว่าอันเนี้ยสีทองน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับ M4A1 นะทุกคนโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันหน้าเว็บทางด้านของ PlayZone นะครับวันนี้นะครับ PlayZone เป็นสปอนเซอร์ให้พี่แมวนะครับในการมาแจกเพชรกับน้องๆ นะครับก็อย่างแรกนะครับล็อกอินนะครับก็ล็อกอินผ่านทาง Facebook ได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับก็เว็บ PlayZone ก็จะมีบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็สุ่มของรางวัล นะครับแล้วก็บัตรเติมเกมอีกอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างแรกเนาะเราก็เข้าที่เติมเงินนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกที่ True Money Wallet นะครับจากนั้นนะครับเราก็กรอกเบอร์ตามนี้นะครับมาอยู่หน้าทางด้านของ App True Wallet นะครับจากนั้นนะครับผมทุกคนเนาะแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์เบอร์ตามนี้นะครับที่เขาเขียนเบอร์ไว้นะครับจากนั้นวันนี้นะครับพี่แมวก็มีงบอยู่ทั้งหมด60บาทนะครับพี่แมวก็จะเติมนะครับก็เป็นกดเป็นค่า ID เกมนะครับจากนั้นก็กดโอนเงินนะครับจากนั้นนะแล้วก็เลขอ้างอิงนะครับในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับทุกคนมากรอกใส่ช่องล่างนะครับเพื่อทำรายการนะทุกคนโอเคครับหลังจากที่เราเรียบร้อยการโอนเรียบร้อยนะครับเราก็เอาเลขนะครับอ้างอิงมานะครับจากนั้นก็ใส่รหัสความปลอดภัยที่เขาขึ้นมาบนหน้าจอนะครับผมแล้วก็กดตามนี้เลยจากนั้นนะครับก็กดยืนยันการทำรายการนะครับนี่ครับผม1นาทีนะครับพอยต์ก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเว็บที่เติมไว้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราเติมพอยต์ไปเรียบร้อยแล้วครับจำนวน60พอยต์นะครับเราก็จะมาเล่นที่อยู่นี้ครับผมสุ่มของรางวัลแล้วก็มาเล่นท่านั่งของลัคกี้สปินนะครับบัตรเติมเกมนะครับรอบนี้พี่แมวอยากได้บัตร700หรือไม่ก็บัตร1,000เลยนะครับเพื่อเอามาสุ่มเอามาแจกน้องๆอะครับโอเคนะมันเริ่มกำสุ่มกันเลยนะครับมีเสียงแล้วทุกคนมีฟังเสียงแล้วทุกคนเสียงแห่งโชคชะตาเสียงแห่งดวงดีอันนี้ซอฟต์ๆครับทุกคนแหมเราเมื่อกี้ติดเล่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับอันที่2นะครับเรามาดูกว่าว่าเราจะได้บัตรทูหรือไม่ครับสำหรับวันโอ้โหเฮ้ผมว่าบัตรการ์เดน่าเชลนี่ออกยากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องมั่นใจตัวเองครับทุกคนว่าเราต้องได้นะครับเพื่อเราไม่รู้ครับยังไงก็ต้องได้ครับทุกคนจังหวะนี้ทุกคนครับมันจะเกินไปแล้วนะครับสุ่มต่อครับทุกคนอย่าให้เสียเวลานะครับทุกคนยังไงฮะบัตร750มาไหมจังหวะนี้เฮ้ยบัตร1,000ว่ะทุกคนบัตร2 1,000ครับทุกคนเฮ้ย
อย่างก็ครับทุกคนอ้าวตอนนี้เราก็ได้บัตร 1,000 แล้วทุกคนเดี๋ยวพี่เมียวจะสุ่มอีกสักทีนึงแล้วก็เดี๋ยวพี่เมียวจะเดี๋ยวพี่เมียวเหลือให้เหลือ5เดี๋ยวพี่เมียวจะไปแจกบัตรทูนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรทุกคนว่าวันนี้เราจะได้อะไรมาอีกมั้ยอีกทีนึงนะทุกคนก็เดี๋ยวกดไปเลยทีท้ายนะครับก็ดูดีกว่าเราจะได้อะไรเราก็ได้50แล้วเนาะมาวัดกันวัดกันยังไงครับโอเคครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเอ้ยถือว่าคุ้มนะนี่เราโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการสุ่มของและการเข้ามาเล่นในการเว็บเพย์โซนะครับมีหลากหลายอย่างนะครับไม่ใช่มีแค่สุ่มมีบัตรเติมเกมแล้วก็ ID เกมแล้วก็ไอเทมโค้ดต่างๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรารับชมคลิปกันต่อเลยท่านผู้ชมโอเคครับเรามาดูปืนที่2กันดีกว่านะครับAW นี่เราตัดออกนะครับก็เป็น AW สีทองนะครับโอเคครับเรามาดูปืนระยะประชิดนะครับปืนที่2กันเลยนะครับเป็นทางด้านของลูกซองที่ปุ๊กแนะนำมานะครับกับเป็นลูกซองอันนี้ฮะทุกคนลูกซองม่วงครับก็คือลายหัวกะโหลกสีม่วงนะครับก็คืออัตราการยิง1อ่ะทุกคนสงสัยว่าทำไมพี่ปุ๊กถึงแนะนำว่าเป็นลั่น1นะครับเพราะจริงๆก็มีถึงลั่น2อ่ะลั่น2อยู่นี่ลั่น2อยู่นี่นะครับทุกคนคือลั่น2เนี่ยคือมันลั่น2โอเคนะครับแต่มันลดลูกกระสุนทุกคนครับอย่าลืมว่าอันเนี้ยบวกนะครับแล้วก็อีกอันนึงน่าจะผิดน่าจะเป็นนี่ครับผมลูกซองไฟนะครับก็คือเพิ่มดาเมจ2ก็คือคนนิยมใช้นะครับก็คือเพิ่มแม็กด้วยเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจ2ด้วยคือจริงๆแล้วคือนักแข่งโปรลีกหลายคนเนี่ยจะไม่ใช้ลูกซองไฟนะครับทุกคนเห็นไหมฮะเขาจะใช้ในทางของลูกซองสีม่วงนะครับในการใช้การแข่งขันนะทุกคนเพราะว่ามันมีอัตราที่ยิงเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็ลูกซองมันดาเมจแรงอยู่แล้วมันดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เป็นระยะประชิดนะทุกคนก็ลูกซองก็เลยลูกสกิลลูกซองเขาก็เลยเป็นลูกซองอันนี้นะครับถึงเรียกว่าคนใช้เยอะนะครับโอเคครับเราดูปืนที่ต่างกันนะครับพี่อาคิดว่าในหมวด AK นะพี่อาคิดว่าในคนน่าใช้เป็น AK ขาวนะครับก็คือ AK ขาวลายมังกรนั่นเองนะครับคนถ้าหมายว่าพี่อาทำไมใช้เยอะนะครับนักแข่งก็คือคุณสมบัติก็คือดาเมจ2อัตราการยิง1แล้วก็ลดแมกกาซีน1แน่นอนว่าพี่แมวมันต่างอะไรกับลูกซองถ้าถามว่า AK เนี้ยพี่แมวมีอะไรลองมาจากอันนี้ไหมถามว่าตัวนี้คือตัวท็อปสุดลองมาก็ได้เป็นอันนี้ครับผมก็คือก็คือทางด้านของลายคิดมัดนะครับก็คือดาเมจต่อแม่นยำหนึ่งแล้วก็ AK แดงนะครับก็สำหรับพี่แมวคิดว่า AK ขาวเนี่ยน่าจะเป็นสกินปืนที่คนเนี่ยนักแข่งใช้บ่อยที่สุดนะครับพี่แมวก็ถือว่า2อันนี้ก็ยังสู้อันนี้ไม่ได้อยู่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินปืนที่4ดีกว่าท่านผู้ชมโอเคครับทุกคนเราอยู่กับสกินปืนที่4นะครับเป็นทางด้านของUMP นะครับแน่นอนว่าถ้าเราแบบว่าหาปืนไม่ได้นะครับต้นเกมก็ UMP ก็สำคัญนะครับแน่นอนว่าสกินที่ทุกคนดีที่สุดสำหรับพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นสกินนี้นะครับก็คือลายซากุระนั่นเองนะคือดาเมจ1อัตราการยิง2นะครับแล้วก็ลดความแม่นยำนะครับแน่นอนว่าปืนเนี่ยเป็นปืน SMG นะครับเหมาะกับระยะประชิดก็คืออัตราการเร็วนี่ก็อารมณ์เหมือนเป็นความเร็วขึ้นก็อาจจะพอสู้ปืนรูดได้นะแล้วก็บวกกับดาเมจนะครับถามว่ามีสกินอะไรที่สูสีกับอันนี้มั้ยพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่านะครับดาเมจ2ไม่ใช่น่าจะเป็นอันนี้ครับดาเมจเอ้ยอันนี้คุณสมบัติเหมือนกันเลยครับก็คืออันนี้แต่พี่แมวคิดว่าเนี่ยยังไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเป็นความเร็วรีโดดนะครับพี่แมวคิดว่าอันเนี้ยน่าจะสูสีกันแต่ถ้าถามว่าไหนดีกว่าพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นปืนรูดลายซากุระนะครับก็คือ UMP เอ้ย UMP สีซากุระนะครับเป็นคนที่พี่แมวคิดว่าน่าจะโอเคกว่าใช่ไหมอันนี้ก็ยังไม่เร็วมากนะครับด้าน2แต่อันนี้คือมีด้าน2แล้วก็ดาเมจ1นะครับก็เกยซากุระก็เลยเป็นพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นอันที่ท็อปที่สุดนะครับแล้วก็นักแข่งก็ใช้เยอะด้วยนะทุกคนก็หาสุ่มได้ตามกล่องนะทุกคนโอเคครับสกินปืนถัดไปนะครับเป็นทางด้านของ MP5 นะครับก็คือคนที่ใช้นิยมที่สุดเขาจะใช้เป็นอันนี้นะครับก็คือ MP5 สำหรับลั่น2นั่นเองนะครับจริงๆปืนนี้นะแข่งก็จริงๆก็พอๆกับUMP อ่ะทุกคนจริงๆก็ที่อ่ะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรโกงๆครับคืออันนี้ก็โกงเหมือนกันนะทุกคนก็เอาจริงพอๆกันเลยเนี่ย2อันนี้ครับสำหรับลายหัวกะโหลกกันนี้นะก็เดี๋ยวเราข้ามดีกว่าเพราะปืนนี้ไม่ได้อะไรโฟกัสมากนะครับอันต่อไปก็น่าจะเป็น M14 นะครับ M14 ผมคิดว่าคนน่าใช้เป็นอันนี้มากกว่านะครับลั่น2นะก็โอเคเราดูหลักๆกันดีกว่าครับเป็นหน้าของสกาสกาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสกาเนี่ยคนจะใช้อาร์คติกเยอะนะครับก็ลองลงมาถามว่ามีอะไรถูกสีพอกับอาร์คติกไหมก็คือสกาสีชมพูนะครับต่างกันตรงที่ลดระยะกับลดแม็กแน่นอนว่าลดแม็กย่อมดีกว่าลดระยะนะครับคนเลยนิยมใช้กว่าแต่ถามว่าพี่แมวไม่มีอาร์ติกเนี่ยนักแข่งไม่มีอาร์ติกนักแข่งไม่ได้ใช้อาร์ติกเนี่ยเขาได้ใช้อะไรลองมาก็คือเป็นทางด้านของสีชมพูนะครับก็คือ2อันนี้แหละที่นักแข่งใช้เยอะนะครับก็ส่วนอันนี้พี่แมวคิดว่าก็น่าจะน้อยนะครับที่แมวที่เห็นมานะครับเพราะว่ามันไม่ได้จุดสีมากนี่ครับแล้วก็ไม่ได้มันได้ดาเมจอะที่หนักหน่วงแล้วก็ระยะถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่พี่แมวคิดว่าจริงๆคนทุกคนจะใช้นิยมใช้อันนี้มากกว่านะครับลองลงมาก็อันนี้อาจจะเป็นแบบของเล่นแล้วกันนะทุกคนก็ดูกันต่อไปนะทุกคน VX ดีกว่านะครับ VX พี่แมวไม่ค่อยโฟกัสมากนะครับก็ใส่เป็นอันนี้ดีกว่านะล้าน2นะครับเดี๋ยวเราดูปืนอื่นดีกว่าครับก็ซ่าก็ลายคิดมัดแล้วกันนะอันนี้เราไม่นับนะครับก็เป็นปืนรุ่นแล้วกันเพราะปืนรุ่นก็เป็นสกินที่นักแข่งที่ว่าเป็นปืนที่คมอยู่แล้วฮะเป็นปืนที่ติดอันดับอยู่แล้วนะทุกคนก็ได้เป็น MP40 นะครับก็ถามว่าพี่แมวสกินไหนโอเคที่สุดพี่แมวคิดว่าได้เป็นสกินนี้นะครับก็คือดาเมจ2ระยะ1นะครับแล้วความเร็วถือว่า
มันมีความโกงครับได้ทั้งระยะแล้วก็ดาเมจที่2ถามว่าพี่แมวลองมาจากลายสายฟ้ามีอะไรบ้างครับก็จะมีอันนี้นะฮะเป็นลาย Happy New Year ที่ลองมานะครับเพราะว่ามีแมกกาซีนที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ลองลงมาจากอันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับผมอัตราการยิง1นะครับแล้วก็แมกกาซีน2นะครับก็เรียกว่าเหมือนเท่ากับเหมือนใส่ซีแม็กไปในตัวแล้วทุกคนก็ถือว่าถามว่าโกงมั้ยก็เนี่ยถ้าไล่ก็อันเนี้ยอันดับ1เนี่ยอันดับ2เนี่ยอันดับ3นะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อน2อันนี้ก็ถามว่าดีมั้ยมันไม่ได้ดีมากนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราข้ามไปดีกว่านะครับปืนรุ่นจริงมีเยอะมากนะครับไอ้ที่พี่ปุ๊กนะโอเคเดี๋ยวดูปืนถัดไปนะครับเป็นหน้าของ AKS ก็น่าจะเป็นเนี่ยฮะสีทองดีสุดละนะครับแล้วก็100นัดนะครับแล้วนัดก็น่าจะเป็นอันนี้ฮะอัตราการยิงนะครับเป็นลายสีชมพูนะก็ปืนในอันดับเราไม่นับนะครับขาก็น่าจะเป็นอันนี้แหละดาเมจนะครับก็เราจะไม่โฟกัสเยอะนะครับเราจะปืนที่ติดอันดับนะแต่เราจะพูดเป็นโดยรวมแล้วกันว่าสกินปืนไหนโอเคกว่าเพราะว่าเราเห็นแบบว่าพี่ปุ๊กเขามีทุกสกินเลยนะทุกคนเราก็เลยแบบว่าแถมให้แล้วกันนะครับเป็นทำเป็นคลิปแบบติดอันดับปืนแล้วก็แถมว่าสกินไหนดีไม่ดีนะครับเราจะแนะนำไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคครับสกินปืนถัดไปนะครับเป็นหน้าของ M79 นะครับข้อแน่นอนว่า M79 เนี่ยสกินไหนไม่ดีที่สุดนะครับน่าจะเป็นสกินนี้นะครับก็คือแมกกาซีน1อัตราการยิง1ถามว่าพี่มีอะไรต่างอะไรกับสีม่วงไหมก็คือต่อให้ใส่เป็นสีม่วงนะครับมันก็ใส่ได้2นัดอยู่ดีท้ายสุดสกินเนี้ยแมกกาซีน1มันก็ใส่ได้2นัดอยู่ดีนะครับแต่มันได้ความที่คือนี่ครับผมอัตราการยิงที่ค่อนข้างที่จะโกงกว่านะครับเพราะทุกอันเนี่ยได้ความสามารถแค่1เองถูกไหมครับแต่อันเนี้ยมี2ความสามารถค่อนข้างที่จะโกงกว่าอันสีขาวจริงๆไอ้ดีพี่แมวจะใช้เป็นสีม่วงกับสีขาวแต่พี่แมวใช้เป็นสีม่วงนะครับเพราะว่ามันแค่ลดความเร็วรีโหลดเฉยๆนะครับแต่อันนี้ลดระยะนะครับพี่แมวคิดว่ามันก็พอกันแหละแต่พี่แมวคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นM79โกงที่สุดนะครับสำหรับสกินนี้นะโอเคครับเราดูถัดไปดีกว่านะครับเป็นทางด้านของเจ้าตัวฟาร์มาร์ทนะครับแน่นอนว่าปืนสกินที่ท็อปที่สุดก็แน่เป็นทางด้านของฟาร์มาร์ทดาเมจ2ระยะ1ลายมิกุนั่นเองนะครับเป็นลายที่ค่อนข้างที่จะโกงนะครับก็ถามว่ามีอะไรลองมาจากอันนี้มั้ยพี่แมวขอเช็คก่อนนะครับก็น่าจะเป็นสีพี่แมวไม่แน่ใจนะครับว่าอะไรลองมาจากอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ป่ะอันนี้ก็ได้อยู่นะทุกคนดาเมจ2นะครับแต่ลดระยะก็ไม่ค่อยโอเคเนาะเราคิดว่าเอ้ยอันนี้อัตราการยิง2อันนี้พอๆกับลายสายฟ้าที่ผมใช้อยู่นะครับทุกคนแต่จะเป็นลายสายฟ้าแบบอันไหนว่าผมนึกครับทุกคนนึกภาพไม่ออกแต่จะเป็นลายสายฟ้าอีกแบบนึงนะครับอยู่ใน ID ผมเนาะก็ถามว่าฟาร์มาร์ทอันไหนดีสุดพี่แมวคิดว่าฟาร์มาร์ทอันเนี้ยน่าคนได้ใช้เยอะสุดเพราะว่ามันได้ทั้งระยะแล้วก็ดาเมจและแค่ลดแค่ความเร็วรีโหลดลูกกระสุนนะทุกคนมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเสียหายนะทุกคนโอเคครับ SVD ครับเอ้ย SVD เนี่ยพี่แมวไม่ค่อยเห็นสกินนะครับก็น่าจะเป็น SVD ค่อนข้างที่จะโกงเหมือนกันนะเอ้ยเพิ่มแม่นยำเพิ่มแมกกาซีนโอเคนะครับ SVD เนี่ยพี่แมวไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็ดูปืนถัดไปนะครับก็คือ XM8 พี่แมวคิดว่านักแข่งหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะครับสำหรับต้นเกมแล้วก็กลางเกมแล้วก็ท้ายเกมก็อาจจะมีนะครับแต่ต้นเกมกับกลางเกมมาแน่ครับเพราะว่าสโคปก็ให้เป็นปืนที่ดาเมจก็แรงนะครับบวกกับนี่ครับผมอัตราการยิงอีก2นะครับเป็นปืนที่พี่แมวคิดว่าสกินปืนค่อนข้างที่จะติดอันดับอยู่แล้วครับเพราะว่ามันคนนักแข่งใช้เยอะเอาจริงทุกคนถือว่านิยมกันใช้เลยนักแข่งเพราะว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็นิ่งนะครับแต่ถ้าได้ความเร็วมาอีกเพราะว่าดาเมจมันหนักอยู่แล้วนะทุกคนได้ความเร็วมาอีกนี่คือแบบเป็นปืนกลแรงๆดีๆนะครับแล้วก็แถมมีตะขบ2ให้ไปในตัวนะครับไม่ต้องไปหาเลยนะทุกคนถือว่าสกินนี้เป็นสกินที่คนใช้นะครับเนี่ยก็คิดว่าน่าจะใช้เยอะแหละสกินนี้นะครับทุกคนสำหรับสเปซนะครับพี่ยังคิดว่านักแข่งเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เยอะนะครับนักแข่งจะไปใช้พวกลูกซองพวกซองซองใหม่นะครับคือซองกำนันนะครับก็คือซองสองนัดกับซองอีกซองนึงคือเป็นซองกับจ่าซองดำเลยนะครับทุกคนก็สเปซก็น้อยนะครับที่คนจะใช้นะครับก็ใช้แค่ต้นเกมนะครับเพราะว่าแบบไม่มีปืนนะทุกคนข้ามเลยดีกว่านะครับสำหรับปืนลูดนะพี่สำหรับปืนลอยนัดนะครับ M60 เนี่ยคิดว่าคนน่าใช้เป็นด้านของอัตราการลั่นเร็ว2นะครับก็คือลายเดียวกับ XM8 นะทุกคนเพราะว่าแม่นยำพี่ยังคิดว่ายังไม่ค่อยโอเคระยะนะครับก็รู้สึกว่าลั่นเร็วจะดีกว่าครับเพราะว่าเป็นปืนที่ดาเมจแรงถ้าได้ความเร็วนี่ก็ถือว่าโกงนะครับเอ้ยสกินนี้พี่แมวไม่ค่อยเคยเห็นนะครับก็เป็นสกินปืนแล้วก็เป็นปืนที่ดรอปค่อนข้างที่จะยากนะครับดรอปตามโหมดพิเศษต่างๆเนาะก็เป็นเพิ่มแมกกาซีน2นะครับก็น่าจะยิงได้ประมาณเกือบหลายสิบนัดนะทุกคนโอเคครับนะพี่แมวคิดว่าปืนนี้น่าจะติดอันดับท็อป10เหมือนกันนะครับก็คือนั่งของ P90 นะครับก็พอๆกับถ้าถามว่าลองมาจากอะไรก็เป็น MP40 P90 MP5 นะครับแล้วก็ UMP นะครับพี่แมวคิดว่าได้เป็น UMP กับ MP5 นะครับก็เนี่ยMR ปืนนี้ก็ถือว่าลองมาจาก MP40 นะครับก็เป็นปืนที่นี่ครับ P90 ลายเยือนหยางนะครับก็คือเป็นลายที่บวกดาเมจ2ความเร็วรีโหลดเนี่ยคือตัดไปเลยแมกกาซีนคือตัดไปเลยคือเน้นไปทางคือพี่แมวคิดว่าถ้าเปลี่ยนจากความเร็วรีโหลดเป็นความเร็วอัตราการยิงอีกหนึ่งนะทุกคนถ้าเป็นอัตราการยิงอีกหนึ่งนี่คือโกงเลยนะครับคือโกงจัดๆเลยเพราะว่าได้ทั้งดาเมจแรงแล้วก็ได้ทั้งความลั่นเร็วนะครับเพราะว่าพี่กระสุนเนี่ยกระสุนเยอะคือมันโกงอยู่แล้วทุกคนคือมันสามารถเก็บ1เก็บ2ได้นะนักแข่งหลายๆคนใช้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เป็นสกินนี้คือโอเคเลยนะครับทุกคนAS94 นะครับทุกคนพี่เอาคิดรู้สึกว่านักมันจะขาดสกินนึงนะครับที่เอาคิดว่าน่าจะเป็นสกินAS94 แบบเป็นไลฟ์ไฟนะครับมันจะบวกคุณสมบัติบวกด
าเมจ2นะครับเป็นนักแข่งก็ได้ใช้เยอะนะครับแต่ถ้าถามว่า NA94 คนใช้เยอะไหมคือพี่แมคิดว่าสกินไหนก็ได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับระเบิดนะครับพี่แมครู้สึกว่าในจริงแล้วแต่ละระเบิดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับพวกระเบิดนะครับไอวอลอะไรทุกคนก็มานี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวนะครับไม่ให้เป็นการแนะนำนะครับ10อันดับปืนที่นักแข่งใช้เยอะสุดนะครับพี่แมวก็ถือว่าเป็นการพูดแบบแนะนำเลยว่าสกินปืนไหนแบบนักแข่งใช้นะพี่แมวก็ดูจากอ้างอิงจากรายการแข่งแล้วก็ดูที่เขาเล่นนักแข่งที่เขาซ้อมทีมกันนะครับว่าเขาห้องเชือดห้องเดือดอะไรเนี่ยห้องซ้อมพี่แมวก็จะนั่งดูว่าแต่ละคนเนี่ยนักแข่งแต่ละคนนักแข่งโปรลีกเนี่ยจะใช้สกินอะไรในการแข่งแล้วก็เป็นการแข่งสำหรับโปรลีกแล้วก็แข่งแบบพวกต่างประเทศอะไรพี่แมวก็จะดูว่าสกินที่นักแข่งของแต่ละที่เขาไปแข่งกันเนี่ยคือไม่ใช่ทั้งโปรลีกก็จะมีทัวร์นาเมนต์ที่เป็นของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยพี่แมวก็จะตามศึกษานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องพี่ปุ๊กด้วยนะครับสำหรับเจ้าของไอดีนะต้องขอบคุณพี่ปุ๊กมาณที่ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย